ว่ากันว่าครับผมตัวละครใน Smiling Creator เนี่ยจริงๆแล้วมีกันถึงหลายตัวด้วยกันถ้าเกิดว่าไม่นับเจ้า Catnap นะครับผมแต่เพราะอะไรกันครับภายในเกมเพลย์ของ Chapter 3เนี่ยเรากลับเจอเพียงแค่เจ้า Dog's Day เท่านั้นแล้วเจ้าพวกตัวละครตัวอื่นๆนั้นมันหายไปไหนกันแน่แล้ว Dog's Day ทำไมถึงเป็นตัวสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่เดี๋ยวในคลิปนี้เราพูดคุยกันนะครับโย่สวัสดีครับผมต่อเบงนะครับผมวันนี้เราพูดเกี่ยวกับเกมป๊อปปี้ไปทำชัตเตอร์3อีกคลิปนะคุณผู้ชมเอาจริงก็ใกล้จะหมดแล้วล่ะไม่รู้ว่าหลังจากนี้ผมจะทำคลิปอะไรต่อนะเกี่ยวกับเกมนี้เพราะว่าก็มีข้อมูลมาเรื่อยๆนะครับผมที่ผมว่าเอ้ยน่าสนใจอีกแล้วก็หยิบมาพูดคุยกันกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเจ้า Dog's Day นะครับผมเป็นตัวละครอีก1ตัวนึงที่โผล่มาในเทรลเลอร์ให้เราเห็นนะแต่ก็ยังงงๆอยู่ว่าจะแบบจะมีเนื้อเรื่องอยู่ในบทบาทในเกมอะไรยังไงนะผมก่อนที่จะมาเจอในเกม Chapter 3จริงแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจและก็ว้าวๆอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าทำไมเจ้า Dog's Day เนี่ยถึงเป็นตัวละครสุดท้ายภายในเหล่า Smiling Creator ที่เหลือเพียงอยู่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผู้ชมขอพูดย้อนความก่อนอันเนี้ยผมทำคลิปเกี่ยวกับเจ้า Chrissy Missy นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอในฉากจบกันแน่ใครที่ยังไม่ดูสามารถไปกดดูได้ผมแปะที่ตัวไอขวาบนนะครับผมซึ่งในทฤษฎีที่3นะผมก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เจ้า1006เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวละครอื่นที่มาจากการเจ้า Chrissy Missy ในตอนจบของ Chapter 3ก็ได้แต่ทีเนี้ยในคอมเมนต์ของคลิปที่แล้วผมก็มีน้องหลายคนเม้นว่าเฮ้ยพี่อาจจะเป็นเจ้า Dog's Day ก็ได้เพราะว่าใน Chapter 3เนี่ยเจ้า Dog's Day มันยังไม่ถูกจัดการนะครับผมพอผมมานั่งคิดยังดูแล้วก็เออว่ะมีความเป็นไปได้เพราะว่าเจ้า Dog's Day มันเป็นตัวละครที่โผล่มาแล้วยังไม่ถูกจัดการนี่หว่าแต่พอมาคิดดีๆคุณผู้ชมลองคิดในมุมกลับกันนะถ้าเกิดเราเทียบศักยภาพการต่อสู้ของเจ้าคิซี่มินซี่ผมคิดว่ามันน่าจะเพียงพอกับพอๆกับเจ้าฮอกกี้วอกกี้นะเพราะตัวมันพอๆกันนะครับผมแต่ว่าเจ้า Dog's Day มันไม่มีขานะเว้ยมันมีแค่โดนแบบค่อยๆคานไปเฉยๆอ่ะถ้าเกิดเอามาสู้กันจริงๆ2ตัวเนี้ยผมว่ายังไงคิซี่มินซี่ก็ยังจะเป็นต่ออยู่ดีนะครับผมแต่ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นเจ้า Dog's Day ก็มีความเป็นไปได้สูงครับผมอันนี้ก็เป็นอีก1หัวข้อที่น่าสนใจรอดูใน Chapter 4แล้วกันนะว่าจะเฉลยเป็นยังไงโอเคคุณผู้ชมทีนี้มาพูดกันถึงเจ้า Dog's Day กันบ้างทฤษฎีเราจะคุยในวันนี้ก็คือทำไมกันครับเจ้า Dog's Day เนี่ยถึงเป็นหนึ่งในสมาชิก Smiling Creator ที่เหลือเพียงตัวสุดท้ายซึ่งเราก็รู้กันนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน Smiling Creator เนี่ยตัวที่อยู่สูงสุดเลยก็คือเจ้า Catnap นะครับผมเพราะว่ามันเนี่ยแบบน่าจะเก่งที่สุดแล้วแหละผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะแล้วก็ภายในเนื้อเรื่องเนี่ยเราไม่มั่นใจว่ามันมีเจ้าพวก Smiling Creator ตัวอื่นๆอยู่จริงๆหรือเปล่านะครับผมแต่คิดว่ามีเพราะว่าตัว Dog's Day หรือว่าตัวใครสักคนเนี่ยบอกเองว่าพวกเขาที่เหลือเนี่ยถูกจัดการไปแล้วหรือเพียงแค่เขาตัวเดียวนะครับผมแต่ทำไมถึงเป็นเจ้า Dog's Day ล่ะที่เหลือเพียงตัวเดียวผมขอยกเป็น2ทฤษฎีคุณผู้ชมทฤษฎีแรกอ่ะเป็นสิ่งที่ผมมโนขึ้นแต่ทฤษฎีที่2น่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่านะผมเอาที่ทฤษฎีแรกกันก่อนคุณผู้ชมครับถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยในตัวเนื้อเรื่องที่ทางบริษัทเพลย์ไทม์เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีตัวละคร2ตัวผมแค่ยกมาแค่2ตัวกันนะเพื่อความไม่งงนั่นก็คือเจ้า Catnap กับเจ้า Dog's Day นะครับผม2ตัวละครนี้คุณผู้ชมเห็นความแตกต่างหรือว่าความเหมือนกันไหมครับเอาง่ายๆคุณผู้ชมเจ้า Dog's Day เนี่ยมันคือหมาส่วนเจ้า Catnap เนี่ยมันคือแมวซึ่งหมากับแมวอ่ะเอาจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นสัตว์คั่วตรงข้ามกันเว้ยคุณผู้ชมเฮ้ยที่สำคัญเลยก็คือถ้าเกิดคุณผู้ชมดูชื่ออ่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่า Dog's Day คำว่า Day ครับผมต่างชาตินะเขาเหมือนแบบว่าเป็นคำเปรียบเทียบของตอนเช้าอ่ะ Day at night แบบนั้นก็คือแบบตอนเช้า Dog Day ก็คือหมาตอนเช้าแหละคุณผู้ชมถ้าแปลง่ายๆแล้วผมส่วน Catnap Nap เนี่ยแปลง่ายก็คือเหมือนงีบหลับนะครับผมแบบ take a nap ก็คือของงีบแป๊บนึง cat nap ก็คือแมวงีบหลับนั่นเองซึ่งพอเราเปรียบเทียบกันคุณผู้ชมง่ายๆเลยอ่ะดูจากที่สัญลักษณ์ตรงปลอกคอของ2ตัวนี้ก็ได้เจ้า Dog's Day เป็นพระอาทิตย์เจ้า cat nap เป็นพระจันทร์ซึ่งหมายความว่าเจ้า2ตัวละครนี้มีบทบาทอยู่ฝั่งตรงข้ามกันอยู่แล้วครับดูด้วยจากคำบรรยายนะครับผมว่าเจ้า cat nap เนี่ยมันมีบทบาทเพื่อช่วยเพื่อนๆของมันเนี่ยสามารถนอนหลับในตอนกลางคืนได้อย่างสงบนั่นเองส่วนเจ้า Dog's Day ก็คือมีบทบาทในการช่วยเพื่อนๆของพวกมันเนี่ยตื่นมาเล่นในยามเช้าได้อย่างสนุกสนานนั่นเองก็คือมีหน้าที่ต่างกันนั่นเองนะครับผมซึ่งในจุดเนี้ยผมคิดในตอนแรกว่าเฮ้ยหรือว่าจุดเนี้ยเลยทำให้เจ้า Catnap เนี่ยมันไม่ชอบ Dog's Day วะเพราะว่าตอนเช้ามันเป็นเวลาของ Dog's Day ไงแต่เวลากลางคืนเป็นของ Catnap ซึ่งด้วยบริบทนี้อาจจะทำให้เจ้า Catnap เนี่ยไม่ชอบหน้าเจ้า Dog's Day ก็เป็นไปได้อันนี้คือผมมโนนะคุณผู้ชม
ถามว่ามันมีความเป็นไปได้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้แหละแต่ว่าเนื้อเรื่องที่เราไม่สามารถใช้เนื้อเรื่องที่บริษัทเพย์ไทม์แต่งขึ้นมาในการขายของอะมาอยู่ในเนื้อเรื่องของเกมได้เว้ยเพราะว่าคุณผู้ชมอย่าลืมนะเจ้าตัวละครทดลองพวกเนี้ยมันถูกสร้างมาก่อนให้มันมีรูปร่างแบบนี้ก่อนที่จะมาทำเป็นสินค้าขายนะครับผมอย่างเจ้าแคสแนปเนี่ยก็คือแบบมีเด็กคนนึงถูกไปตัดต่อพันธุกรรมใส่นู่นใส่นี่จนมันกลายเป็นแมวที่แบบมีรูปร่างเหมือนคนผอมแห้งแบบมีกรงเล็บอะไรแบบนี้หน้าตาน่ากลัวแล้วเขาเห็นรูปร่างแบบนี้ก็เลยไปทำเป็นของเล่นเป็นเจ้าแคสแนปต่อมานั่นเองครับทีนี้คุณผู้ชมเรามาดูกันที่ทฤษฎีสองกว่าซึ่งทฤษฎีเนี้ยมีความเป็นไปได้ที่สูงมากๆถ้าเกิดเทียบจากข้อมูลภายในตัวเกมนะครับผมกล่าวก็คือครับมันจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิดีโอ VNF ตัวนึงก็คือชื่อคลิปว่า How of Joy หรือว่าช่วงเวลาแห่งความสนุกนั่นเองซึ่งภายในคลิปนั้นครับเราจะเห็นว่าเป็นช่วงคลิปที่เขาถ่ายได้โดยกล้องจอนปิดในเวลาที่หุ่นทุกตัวภายในบริษัทเพลย์ไทม์เนี่ยเริ่มออกมาทำร้ายพนักงานทุกคนนั่นเองครับซึ่งบอกแล้วว่าภายในวิดีโอนี้เราก็จะเห็นเจ้าแคสแนปเนี่ยออกมาล่าเหยื่อด้วยนั่นเองแล้วก็จะมีบทความส่วนหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้ว่าเป็นของมิสดีไลท์หรือเปล่าที่เขาบอกว่าณตอนนั้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ House of Joy เนี่ยก็ทำให้มีพนักงานบริษัทเพย์ไทม์เนี่ยเสียชีวิตอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะครับผมแล้วก็มีเจ้าหุ่นบางตัวหรือว่าหลายๆตัวเนี่ยลากเอาร่างไร้วิญญาณของพนักงานเนี่ยไปรวบรวมอยู่ในที่ที่เดียวกันเพื่อเก็บไปเป็นเสบียงอาหารให้กับใครบางคนนั่นเองครับแต่ครับคุณผู้ชมหลังจากที่เวลาผ่านไปนานในเหตุการณ์ House of Joy จนถึงเหตุการณ์ปัจจุบันที่ตัวเกมเรากำลังเล่นอยู่เนี่ยมันคือผ่านมาหลายปีมากคุณผู้ชมซึ่งคาดการว่าเจ้าร่างไร้วิญญาณของพนักงานหลายๆคนเนี่ยน่าจะถูกเจ้าพวกของเล่นเนี่ยกัดกินไปจนหมดแล้วนะครับผมเลยทำให้ณช่วงเวลาเนี้ยเจ้าพวกของเล่นบางตัวเนี่ยที่มันแบ่งเขตกันบ้างหรือบางตัวแบบอาศัยอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มกลับมาหิวอีกครั้งก็เลยหันมาล่ากันเองนั่นเองครับซึ่งในจุดนี้ครับหลายๆคนก็ตั้งทฤษฎีว่าเจ้า Dog's Day ที่มันอยู่ในสภาพแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นฝีมือของเจ้า Cat Snapจับเจ้าด็อกเดย์มาล่ามเอาไว้เพื่อเปลี่ยนให้เขาเนี่ยเป็นเสบียงโดยการกัดกินทีละคำนั่นเองคุณผู้ชมและอาจจะเป็นไปได้สูงนะว่าไอ้เจ้าพวก Smiling Creator ตัวอื่นๆที่มันอยู่ในเนื้อเรื่องแล้วเราไม่ได้เห็นเนี่ยมันอาจจะถูกเจ้าแคทแนปกินไปหมดแล้วก็เป็นไปได้นะครับผมจนเหลือแค่เจ้าด็อกเดย์เพียงตัวเดียวซึ่งผู้ชมก็จะเห็นนะผมว่าเจ้าด็อกเดย์เนี่ยแบบทรมานมากเหตุผลที่ว่าช่วงขากับช่วงล่างมันหายไปเนี่ยไม่ใช่อะไรอื่นครับผมน่าจะโดนเจ้าแคทแนปเนี่ยค่อยๆกินไปทีละส่วนนั่นเองจนตอนนี้เหลือแค่แบบแค่ส่วนบนมือกับหัวซึ่งทรมานมากผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้าแบบว่าทำไมเจ้าถึงยังไม่เสียเลือดจนตายอาจจะแบบร่างกายของหุ่นกับคนคงไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคิดว่าอย่างนั้นนะกับอีกส่วนหนึ่งผมอยากให้คุณผู้ชมสังเกตดูที่ตัวของเจ้าแคสแนปครับเพราะถ้าเกิดเราดูจริงเนี่ยเจ้าแคสแนปเนี่ยร่างกายมันไม่ได้อ้วนท้วมสมบูรณ์นะคุณผู้ชมมันดูผอมแห้งแรงน้อยมากเหมือนแมวขาดสารอาหารนะครับผมเห็นร่างกายมันก็พอจะยืนยันได้ครับผมว่ามันเนี่ยน่าจะไม่ได้กินแบบอิ่มๆมานะพอสมควรนะครับผมหรือว่าอย่างฉากแรกฉากเปิดของเกมชัตเตอร์3คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตัวละครเนี่ยถูกเจ้าแคทแนปลากมาแล้วก็ทิ้งไปในลงไปในท่อนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็เดาเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมมันถึงไม่จัดการเราไปเลยวะอาจจะถูกเจ้า1006สั่งมาหรือเปล่าแต่อีกใจเนี่ยผมคิดว่าเจ้าแคทแนปเนี่ยมันก็คงจะหิวแหละแต่ก็คงอาจจะเก็บเราไว้เป็นเสบียงในอนาคตหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมมีความเป็นไปได้สูงนะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับผมทฤษฎีของเจ้า Dog's Day ที่ว่าทำไมมันถึงเป็นตัวละครสมัยครีเอเตอร์ตัวสุดท้ายที่ถูกจัดการโดยเจ้าแคทแนปและไม่ถูกฆ่าไปสักทีนึงก็น่าจะเป็นเหตุนี้แหละครับเพราะว่ามันเนี่ยถูกเก็บไว้เป็นเสบียงให้กับเจ้าแคทแนปเพื่อกินทีละคำนั่นเองครับเรียกว่าโคตรเศร้าคุณผู้ชมแล้วก็น่าจะเป็นอาการเจ็บที่ทรมานมากๆสำหรับเจ้าด็อกเดย์นะครับผมเพราะแบบตอนที่เราไปเจอเจ้าด็อกเดย์เนี่ยมันก็แบบดูสิ้นหวังแล้วอะดูแบบไม่รู้วิธีทางจะรอดแล้วขาก็หายไปแล้วไม่รู้จะไปยังไงต่อนะผมยอมตายจะดีกว่าโอเคนะครับผมชมคลิปนี้มีประมาณนี้นะผมถ้าเกิดผมให้ข้อมูลข้อไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปชมในนี้นะครับผมคิดยังไงบ้างคุณชมว่าเจ้าด็อกเดย์เนี่ยมันน่าจะเป็นผลตัวนี้จริงๆหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่นะคุณชมถ้าเลือกได้คงแบบโหจัดการไปทีเดียวกับพวกเพื่อนๆที่เหลือดีกว่าไม่อยากเหลือเป็นสุดท้ายให้เป็นเสบียงแบบนี้นะครับผมคุณชมคลิปนี้ไม่ถูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้กับช่องต่อไปของผมสวัสดีครับผม